สวัสดีค่ะ Welcome to Learn Thai with Nui I am Kru Nui your Thai teacher ค่ะ and today I have the story to tell you guys to help you to improve your listening skill again ค่ะ so วันนี้ครูก็มีเรื่องมาเล่าเพื่อช่วยฝึกการฟังของนักเรียนอีกแล้วนะคะในเรื่องวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงจังหวัดกรุงเทพค่ะ So today's story I'm going to talk about Bangkok So in Thai Bangkok we say กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีประชากรมากกว่า10ล้านคนกรุงเทพเป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเที่ยวมากที่สุดติดอันดับ1ใน5มีหลายเหตุผลที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่กรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหลากหลายถ้านักเรียนเป็นคนชอบกินอาหารชอบลองอาหารกรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะกับคุณมากๆเลยเพราะว่านอกจากอาหารไทยแล้วเรายังมีอาหารต่างชาติอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารตะวันออกกลางหรืออาหารฝรั่งด้วยค่ะเหตุผลที่สองนะคะการเดินทางในกรุงเทพสะดวกสบายมากๆในกรุงเทพมีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินหรือแท็กซี่นักเรียนก็สามารถเรียกแท็กซี่เรียกแกร็บจากแอปพลิเคชันในมือถือได้ค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเดินทางที่กรุงเทพสะดวกและสบายมากค่ะเหตุผลที่สามนะคะโรงแรมและที่พักค่ะโรงแรมและที่พักในกรุงเทพราคาไม่แพงโรงแรมและที่พักสะดวกสะอาดสบายมีหลายราคาให้คุณได้เลือกค่ะเหตุผลที่3ค่ะมีห้างค่ะที่กรุงเทพมีห้างหลายห้างเลยเช่นไอคอนสยามสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์เทอร์มินอล21Emquartier, Emporium ถ้านักเรียนเป็นคนชอบซื้อของชอบช้อปปิ้งกรุงเทพเป็นจุดมุ่งหมายที่น่าสนใจและถ้าเป็นคนที่ชอบซื้อของราคาไม่แพงมากขอแนะนำนักเรียนทุกคนไปซื้อของที่ตลาดค่ะเช่นตลาดจตุจักรตลาดโบเบ๊ตลาดประตูน้ำหรือที่ชาวต่างชาติหลายคนเรียกว่า Platinum Market ค่ะตลาดจอร์ดแฟร์ไนท์มาร์เก็ตค่ะตลาดเหล่านี้นะคะมีราคาไม่แพงค่ะสินค้าหลากหลายราคาถูกถ้านักเรียนไม่ได้เป็นคนที่ขี้ร้อนนะคะสามารถเดินในอากาศที่ไม่มีแอร์ได้ครูก็ขอแนะนำนักเรียนลองไปเดินตลาดเหล่านี้ดูนะคะโอเคเรื่องก็จบลงไปแล้วนะคะ So now the story is finished So I have the question again to check your listening skill มาตอบคำถามกันนะคะคำถามที่หนึ่งค่ะกรุงเทพมีอะไรหลากหลายกรุงเทพมีอะไรหลากหลาย A ภาษา B ตึกและอาคาร C อาหาร The correct answer is อาหารค่ะ And question number two,
คำถามที่สองนะคะการเดินทางแบบไหนที่ครูไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้การเดินทางแบบไหนที่ครูไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้ A ขี่จักรยาน B นั่งรถไฟฟ้า C นั่งรถไฟใต้ดิน The correct answer is A ขี่จักรยาน And the last question คำถามสุดท้ายนะคะโรงแรมในกรุงเทพราคาเป็นยังไงโรงแรมในกรุงเทพราคาเป็นยังไง A ราคาแพง B ราคาถูก C มีทั้งราคาถูกและราคาแพง The correct answer is C โรงแรมในกรุงเทพมีทั้งราคาถูกและราคาแพงค่ะครูหวังว่าวิดีโอนี้เรื่องนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฟังภาษาไทยมากขึ้นนะคะเจอกันอีกครั้งวิดีโอหน้าเรื่องหน้าค่ะ Thank you for watching my video and see you again next time. Bye bye. สวัสดีค่ะ